สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเรามาต่อกันที่คำที่11ถึงคำที่20นะคะสำหรับกริยาที่ใช้บ่อยมากๆในชีวิตประจำวันไปเริ่มกันเลยค่ะ mettre mettre แปลว่าใส่นะคะวิธีการผันนะ je mets tu mets il elle on met nous mettons vous mettez il elle met นะคะยกตัวอย่างJe mets du sucre dans mon café. ฉันใส่น้ำตาลในกาแฟของฉัน Tu mets cette robe? Tu mets cette robe? เธอใส่ชุดกระโปรงตัวนี้ใช่ไหมคำที่12นะคะ Passer Passer แปลว่าผ่านนะคะ Je passe Tu passe Il elle on passe Nous passonsVous passez, il passe, elle passe, je passe un examen de français. ฉันสอบผ่านวิชาภาษาฝรั่งเศสนะคะ La journée passe vite. La journée passe vite. นะคะก็คือว่าวันช่วงวันเวลาเนี่ยมันผ่านไปอย่างรวดเร็วนะคะ Parler, parler แปลว่าพูดนะคะJe parle, tu parles, il, elle, on parle, nous parlons, vous parlez, il parle, elle parle. นะคะอันนี้ก็ไม่ยากนะคะสำหรับตัวนี้นะคะวิธีการใช้นะคะ Je parle français. ฉันพูดภาษาฝรั่งเศสนะคะ Tu parles trop vite. Tu parles trop vite.นะคะแต่ว่าเธอเนี่ยพูดเร็วมากเลยนะคะ trouver แปลว่าพบหรือเจอนะคะ je trouve tu trouves il elle on trouve nous trouvons vous trouvez il trouve elle trouve นะคะ je trouve mes lunettes นะแปลว่าฉันเนี่ยเจอแว่นตาของฉันนะคะ In trouve un emploi แปลว่าเขาเนี่ยได้งานนะหรือว่าหางานเจอนะคะประมาณนั้นนะคะ Manger Manger อย่างนี้สำคัญนะคะแปลว่ากินนะคะ Je mange Tu mange Il elle on mange นะคะผ่านเหมือนกันนะ Nous mangeonsสังเกตนะคะควรไฮไลท์สีเหลืองตรงตัวเออนะคะเพราะว่าเราใส่เข้ามาเพื่อให้การอ่านออกเสียงมันเพาะนะคะถ้าไม่งั้นเราจะอ่านออกเสียงว่ามองกงแบบนี้นะคะซึ่งมันจะแปลกๆนะคะใส่เออเข้ามาปุ๊บก็อ่านมองชงนะคะ vous mangez il mange elle mange นะคะยกตัวอย่าง je mange du poulet ฉันกินไก่นะคะ tu ne manges pasTu ne manges pas? เธอไม่กินเหรอ Aimer Aimer จะแปลว่าชอบหรือว่ารักก็ได้นะคะขึ้นอยู่กับบริบทที่เราจะสื่อเนาะ J'aime Tu aimes Il l'aime Elle l'aime On aime Nous aimons เชื่อมเสียงด้วยนะ Vous aimez Il aime Elle aime ยกตัวอย่าง Elle aime le chocolatElle aime le chocolat. หล่อนชอบช็อกโกแลตนะคะ Je t'aime. Je t'aime. ประโยคนี้นะคะต้องเอาไปใช้นะ Je t'aime. แปลว่าฉันรักเธอนะคะ Comprendre. Comprendre. แปลว่าเข้าใจนะคะ Je comprends. Tu comprends. Il, elle, on comprend. Nous comprenons. Vous comprenez. Il comprenne.Elle comprend สังเกตนะคะว่า in กับ elle ที่เป็นพหูพจน์นะคะเราจะเบิ้ล n เข้ามาอีกหนึ่งตัวนะคะเพราะฉะนั้นอ่านออกเสียงว่า comprend comprend แบบนี้นะคะยกตัวอย่าง Je ne comprends pas ฉันไม่เข้าใจ Tu comprends le français? Tu comprends le français? เธอเข้าใจภาษาฝรั่งเศสไหมนะคะ Donne Donne แปลว่าให้นะคะ Je donne Tu donneIl, elle, on donne. Nous donnons. Vous donnez. Il donne. Elle donne.
ยกตัวอย่าง je te donne un stylo je te donne un stylo ฉันให้ปากกาเธอนะคะแวบนี้ไม่ยากนะคะก็เลยยกตัวอย่างมาแค่อันเดียวนะคะ jouer แปลว่าเล่นเนาะ je joue tu joues il elle on joue nous jouons vous jouez il joue elle joue นะคะยกตัวอย่างโดยมากเราจะใช้ร่วมกับการเล่นพวกดนตรีนะคะหรือว่าเล่นกีฬาอะไรอย่างเงี้ยนะคะจะเป็น jouer แล้วก็ de นะคะแล้วก็ตามด้วย l'article défini นะคะเพราะฉะนั้นระวังเรื่องการลดรูปด้วยนะคะยกตัวอย่าง je joue du pianoJe joue du piano ฉันเล่นเปียโนสังเกตไหมนะคะเมื่อกี้ที่ขวัญบอกว่า de เนาะทีนี้เปียโนเนี่ยเป็นเอกพจน์เพศชายนะคะเพราะฉะนั้นมันจะเปลี่ยนลดรูปเป็น du นะ Je joue du piano Tu joues de la guitare นะคะเธอเล่นกีตาร์นะคะอันนี้กีตาร์เป็นคำนามเพศหญิงเพราะฉะนั้นเป็น de la นะ Tu joues de la guitare นะคะคำสุดท้ายนะคะ appeler appeler แปลว่าเรียกหรือว่าแปลว่าโทรก็ได้นะโทรแบบโทรศัพท์นะคะ j'appelle tu appelle il l'appelle elle l'appelle on appelle nous appelons vous appelez ils appellent elles appellent ยกตัวอย่างTu appelles ton copain tous les jours? Tu appelles ton copain tous les jours? เธอโทรหาแฟนของเธอเนี่ยทุกวันหรือเปล่านะคะ appel อันนี้ที่นี้แปลว่าโทรนะคะ Wa parti? เราไปกันไหม Je vais appeler mes parents. Je vais appeler mes parents. appeler ในที่นี้นะคะแปลว่าเรียกเราจะไปกันไหมเดี๋ยวฉันเนี่ยจะไปเรียกพ่อแม่ของเรานะเราจะได้ขึ้นรถไปด้วยกันนะคะคำประโยคถัดมา j'appelle la policeJappelle la police ฉันเนี่ยโทรหาตำรวจนะคะเพิ่มเติมให้นิดนึงนะคะ verb appeler นะคะเมื่ออยู่ในรูปของ verb pronominal เป็น j'appelle นะคะเราจะความหมายมันจะเปลี่ยนไปนะคะจากที่แปลว่าเรียกหรือจะแปลว่าโทรเนี่ยจะแปลว่าชื่อนะชื่ออะไรนะคะยกตัวอย่าง je m'appelle ขวัญ je m'appelle ขวัญนะคะถ้าเราจะไปเราตัวคือฉันเรียกตัวเองว่าขวัญ นะคะซึ่งก็คือว่าฉันชื่อขวัญ นั่นเองนะคะ Isabelle Paul Isabelle Paul เขาชื่อ Paul นะคะเรื่องของ verb pronominal ถ้าใครเพิ่งเริ่มเรียนนะคะก็ทดไว้ในใจนะเดี๋ยวพอคุณเรียนไปถึงบทนั้นแล้วเดี๋ยวค่อยมาทำความเข้าใจทีหลังได้ก็ทดไว้ก่อนนะคะสำหรับใครที่เรียนไปแล้วก็ก็น่าจะเข้าใจกันนะคะไม่ได้ยากมากเนาะโอเคประมาณนี้นะคะสำหรับ20คำถ้าใครอยากให้ขวัญทำคลิปเกี่ยวกับเรื่องของแวบอะไรเพิ่มเติมเนี่ยก็คอมเมนต์ไว้ที่ด้านล่างได้นะคะแล้วก็ขอบคุณที่ตามนะคะไว้เจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดี